Welcome to Nopadon Story Podcast. The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิหนังสือโดยศาสตราจารย์ดร. นพดลร่มโพอาจารย์นักเขียนและพอดแคสเตอร์ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิหนังสือที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหาซื้อได้แล้ววันนี้ในเพจนพดล Stories ร้าน C1และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นพดล Story Podcast นะครับก็ยังคงเป็นหนังสือเล่มเดิมนะครับน่าจะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เป็นหนังสือชื่อว่า50วิธีสอนลูกทั้ง3เข้าเรียนสแตนฟอร์ดนะครับเขียนโดยคุณแอกเนสชานนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่มีลูกหรือว่าเราอาจจะไม่ได้อยากให้ลูกเข้าสแตนฟอร์ดนะครับมันจะมีประโยชน์ยังไงไหมนะครับเอาแบบแรกก่อนนะครับถึงท่านไม่มีลูกเนี่ยผมคิดว่าหลายๆข้อที่เราพูดถึงกันในพอดคาสต์ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเอาไปแอพพลายกับอาจจะเป็นลูกศิษย์ก็ได้นะครับใครที่เป็นคุณครูเนี่ยมีเด็กๆอาจจะไม่ใช่ลูกเราอาจจะเป็นหลานเราอาจจะเป็นใครก็ตามแล้วถามผมว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นเข้าสแตนฟอร์ดจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานสำหรับการเลี้ยงดูเด็กๆนะครับถ้ามองในมุมที่กว้างกว่านั้นอีกนะครับอันนี้คงคล้ายๆกับที่คุณต้องกับวีวูดได้เอามารีวิวใน8บรรทัดครึ่งพอดคาสต์นะครับจริงๆลูกน้องก็ได้นะครับเพราะว่าผมว่าหลายๆข้อที่ผมรีวิวมาตั้งแต่ตอน2ตอนที่แล้วนะครับก็มันเป็นจะเรียกว่าอะไรดีต้องบอก3ตอนที่แล้วด้วยมันเป็นเรื่องราวที่ถ้ามันใช้กับเด็กได้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ใช้กับผู้ใหญ่ได้นะครับก็ลองเอาไปพลิกแปลงดูสำหรับคนที่อาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่มีลูกแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากตอนเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันมีประโยชน์ส่วนตัวผมเองเวลาผมอ่านหนังสือเนี่ยอันนี้ต่อยอดให้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันสำหรับวันนี้เนี่ยผมมักจะอ่านแล้วผมจะคิดถึงตัวเองว่าเอาล่ะหนังสือมันสอนการเลี้ยงลูกเนาะเราก็มีลูกเราก็ไปใช้เรื่องลูกได้แต่ว่าเฮ้ยข้อนี้นี่มันใช้กับตัวเราได้เลยเนาะนะครับอ่ะวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์นะครับจะเป็นเรื่อง9วิธีทำให้ลูกเป็นเด็กเรียนเก่งผมคิดว่าใครเป็นพ่อแม่ทั่วไปนะครับก็อยากจะทำให้ลูกเรียนเก่งนะครับแต่ลองมาอ่านดูวิธีของเขานะผมเน้นอีกทีนึงในแต่ละครอบครัวอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะแล้วสำหรับผมเนี่ยจริงๆเกรดอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดนะครับสำหรับผมเนี่ยผมว่าความสุขของลูกที่ได้เรียนรู้อยู่ในโรงเรียนหรืออยู่นอกโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะอ่ะมาดูเริ่มต้นกันเลยว่าอยากให้ลูกเรียนเก่งเนี่ยวิธีที่คุณแอกเนชานเนี่ยแนะนำเนี่ยมีอะไรบ้าง นะครับวิธีที่1 นะครับเขาบอกว่าอธิบายเหตุผลของการไปโรงเรียนก่อนนะคือบางทีไปบังคับเขาอย่างเดียวโดยที่เราไม่อธิบายว่าไปทำไมลูกๆ ก็ไม่อยากไปโรงเรียนเมื่อลูกๆไม่อยากไปโรงเรียนลูกๆไม่อยากเรียนโอกาสที่เขาจะเรียนได้ดีก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแอกเนชานเนี่ยเขาจะบอกลูกว่าการไปโรงเรียนเนี่ยคือสิ่งที่ทำเพื่อตัวเองนะแล้วจริงๆแล้วการได้เรียนเนี่ยถือเป็นความโชคดีคือเขาจะเล่าให้ฟังว่ามันมีเด็กอีกหลายคนเลยนะครับที่อยากไปโรงเรียนแต่ไม่มีเงินไปจริงๆเด็กๆไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานนะลูกๆผมอะช่วงนี้ปิดเทอมนะครับแต่พอเปิดเทอมเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกพ่อไม่อยากไปโรงเรียนนั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องปกติอย่างแรกผมก็บอกพ่อเข้าใจนะบางทีผมก็ล้อเล่นเลยบอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลาออกกันเขาก็หัวเราะแหละนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะเล่าให้เขาฟังว่าจริงๆพ่อก็รู้จักหรือมีเคสหลายเคสนะครับที่เด็กๆอะเอาเข้าจริงนะคือเขาอยากไปเรียนแต่เขาไม่มีเงินเรียนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะลูกๆผมก็จะเออก็จริงๆนะเขาก็โชคดีนะครับข้อที่2นะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่แย่ที่สุดคือการทำอะไรครึ่งๆกลางๆนะแปลว่าต้องสอนลูกนะครับบอกว่าตั้งมั่นตั้งแต่แรกว่าการเรียนคือการทำและเข้าใจนะครับคือเขาบอกว่าการเรียนเนี่ยมันมีอยู่2อย่างตอนนั้นนะคือทำกับไม่ทำไม่มีคำว่าจะทำหรือทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรต้องเต็มที่กับมันอ่ะต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ย
ถ้าเราอยากเรียนเก่งหรืออยากให้ลูกเราเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องบอกเขาบอกว่าเขาทำได้เต็มที่หรือยังนะอันที่3นะครับเขาบอกว่าตรวจดูการบ้านลูกจนกว่าเขาจะขึ้นชั้นมัธยมต้นนะครับเหตุผลของการตรวจการบ้านไม่ใช่ติวเข้มแล้วก็จะมาตีเขาเวลาเขาทำได้ผิดไม่ใช่แบบนั้นนะครับมุมของคุณแอกเนชาเนี่ยเขาบอกว่าเขาตรวจดูผลการเรียนของลูกเนี่ยเพื่อจะทำให้เราสนุกกับการเรียนไปด้วยกันเอาส่วนตัวอันนี้ผมอาจจะทำได้ไม่เหมือนเขานะผมแทบจะไม่ค่อยได้ดูการบ้านลูกเลยตั้งแต่ผมว่าประถมปลายอ่ะผมก็เลิกดูละนะครับตอนประถมต้นอาจจะยังดูอยู่นะอนุบาลประถมต้นอาจจะยังดูอยู่นะเพราะประถมปลายเนี่ยผมเลิกละแต่ว่าสำหรับคุณแองเนชาเนี่ยเขาทำจนกระทั่งถึงมัธยมต้นเลยนะครับก็อ๋อเขาเลิกประถมปลายเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าขึ้นมัธยมต้นก็ปล่อยได้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งนี่เขาบอกว่าทำไมถึงต้องปล่อยหลังจากมัธยมต้นนะครับเขาก็บอกว่าไม่งั้นเด็กจะกลายเป็นคนไม่ยอมเรียนถ้าไม่มีแรงกดดันจากพ่อแม่ก็คือจะเรียนต่อเมื่อพ่อแม่จะต้องมานั่งตรวจการบ้านก็ตรงนี้ผมว่าแต่ละครอบครัวอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับผมก็เห็นครอบครัวที่เขาอาจจะคุณพ่อคุณแม่เอาใจใส่ลูกจนกระทั่งถึงมัธยมปลายหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะมีแต่ว่าถึงจุดนึงนะสำหรับความเห็นผมนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องปล่อยไม่เช่นนั้นเนี่ยบางทีเข้ามหาวิทยาลัยแล้วยังเห็นคุณพ่อคุณแม่มาขอดูข้อสอบแทนลูกเลยอะครับมันก็ดูแปลกนะสำหรับผมว่าเขาน่าจะโตพอแล้วถ้าเขาอยากดูข้อสอบก็มาดูได้นะฮะคือไม่ได้เป็นความลับใดๆแต่ว่าพอให้คุณพ่อคุณแม่มาติดต่อมาคุยแทนมันก็ดูยังเขายังไม่โตเป็นผู้ใหญ่พอลักษณะแบบนั้นนะครับในความเห็นผมเนาะอ่ะมาดูต่อนะครับเขาบอกว่าพัฒนาเรื่องที่ตัวเองเก่งแล้วสิ่งที่ไม่เก่งจะดีขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจนะแล้วต่อยอดไปเรื่องของการทำงานเลยก็ใช่นะเขาบอกอย่างนี้คนเขียนบอกว่าให้ลูกทำวิชาที่ชอบจนกว่าจะพอใจเพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนให้ตัวเองคือปกติเนี่ยเรามักจะไปเน้นเรื่องว่าสมมตินะภาษาอังกฤษเราชอบแต่ว่าเลขเราไม่ชอบเราก็จะไปส่งลูกติวเลขนะกลายเป็นว่าเขาก็จะต้องไปใช้เวลามากขึ้นกับสิ่งที่เขาไม่ชอบคือเลขเพื่อให้มันดีขึ้นในขณะเดียวกันภาษาอังกฤษที่เขาชอบเขากลับมีเวลาน้อยลงสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นความเบื่อหน่ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้เก่งสักวิชาเลยนะคุณแอกเนชาบอกอย่างนี้ถ้าเขาชอบภาษาอังกฤษเนี่ยเสริมให้เขาเลยให้เขาเก่งสุดๆเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะดึงวิชาอื่นทำให้เขาอยากเรียนมากขึ้นคือไปโรงเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะเพราะเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบเนาะถึงแม้ว่าเป็นหนึ่งวิชาเท่านั้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียนวิชาอื่นๆที่เขาอาจจะยังไม่เก่งได้ดีขึ้นนะเขามีเคสให้เล่าให้ฟังว่าลูกชายคนโตเขาเนี่ยชอบวิชาคณิตศาสตร์มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาครูมาติววิชานี้เลยทั้งนั้นจริงวิชานี้เป็นวิชาที่เขาทำได้ดีนะแต่เอามาติวเลยแล้วปรากฏว่าเขาก็รักวิชาคณิตศาสตร์เลยส่วนวิชาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำได้ไม่ค่อยดีแต่พอคณิตศาสตร์เขาทำได้ดีมากๆแล้วเขาจะเริ่มมีความมั่นใจครับแล้วเขาจะทำวิชาอื่นๆได้ดีด้วยถ้าผมจะเปรียบเทียบกับคนในองค์กรผมก็ลองให้เราลองคิดดูก็ได้นะครับว่าเอ้ยจริงๆลูกน้องเราเนี่ยเก่งเรื่องนี้เสริมให้เขาเก่งเนี่ยแล้วเรื่องที่เขาไม่เก่งมันอาจจะพัฒนาขึ้นมาจากความมั่นใจที่เขาได้เพิ่มขึ้นจากการให้เขาเป็นที่หนึ่งหรือเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากได้คะแนนที่ดีเนี่ยต้องตั้งเป้าให้มันเกินสิ่งที่เราคิดไว้นะเช่นถ้าอยากให้ได้คะแนน100คะแนนเนี่ยลองใช้พลังใส่เข้าไปประหนึ่งว่าเราอยากได้คะแนนสัก120คะแนนอันนี้ผมว่าก็เป็นอะไรที่เป็นเทคนิคที่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกลูกๆนะครับบอกว่าเฮ้ยเวลาคุณทำโจทย์เตรียมสอบนะก็ทำโจทย์ให้มันยากๆให้มันเยอะๆไว้ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทำข้อสอบจริงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคือพูดง่ายๆว่าเตรียมพร้อมสำหรับ120อ่ะเพื่อที่จะได้ผลแค่100อันนี้ก็คือเคล็ดลับของเขาหรือว่าเทคนิคของเขาซึ่งผมว่าก็คล้ายๆกับการทำงานเหมือนกันถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ไม่ได้มีลูกนะครับแต่ว่าอยากจะแอพพลายการทำงานเนี่ยอยากได้100คะแนนอยากได้80คะแนนก็ตั้งเป้าไว้สัก150200เลยก็ได้นะครับแนวคิดแบบนี้คือแนวคิดคล้ายๆ OKR เหมือนกันที่ผมก็อาจจะพูดอยู่เรื่อยๆนะครับ OKR ก็คือการตั้งเป้าให้มันท้าทายนะคือมันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรฮะไม่ถึงมันก็ถือว่าสุดยอดแล้วตั้งเป้า200ได้100ก็เจ๋งกว่าคนอื่นเยอะแยะแล้วนะครับถัดไปเนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าอยากให้เด็กได้คะแนนดีอยากให้ลูกได้คะแนนดีเนี่ยนะครับต้องทำให้เขาชอบทำข้อสอบและชอบเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างที่บอกนะฮะเขาก็เน้นในเรื่องของการได้คะแนนนะครับไอ้เรื่องอื่นๆในชีวิตผมก็รีวิวมาเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าทำยังไงดีที่จะทำให้เขาอยากเรียนทำยังไงดีที่จะทำให้เขาชอบที่จะทำข้อสอบนะครับนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องอธิบายลูกเข้าใจว่าถ้าเกิดลูกทำไม่ดีทำไม่ดีแปลว่าถ้าทำข้อสอบได้ผลไม่ดีเนี่ยเขาบอกเลยนะครับอย่าไปดุเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบว่าเฮ้ยทำไมลูกได้แค่นี้ดุว่าด่าว่ากล่าวปุ๊บเนี่ยเด็กจะกลัวการสอบทุกครั้งที่สอบเขาจะเครียดพอเขาเครียดเนี่ยเขาก็จะทำได้ไม่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอคะแนนสอบไม่ดีเนี่ยเขาบอกให้วิเคราะห์ปัญหาก่อนปัญหาอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเด็กคนเดียวก็ได้นะอาจจะเป็นทั้งห้องเลยก็ได้ที่แบบ เรียนกับคุณครูแล้วไม่รู้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมานั่งพูดคุยกับเขาว่าเอ๊ะทบทวนยังไงให้เขาเข้าใจนะสิ่งที่ผมชอบนะครับคือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการทำให้การเรียนสนุกเนี่ยเขาบอกว่าเราลองไปสร้าง experience หรือสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนกันเช่นเขาบอกกำลังเรียนเรื่องประวัติเนี่ยเขาอยากให้ลูกสนใจเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็แบบไปสืบค้นการล่าปลาวานว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมคนถึงต่อต้านการล่าปลาวานไปหารายการโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งลองไปกินเบคอนปลาวานอะไรเงี้ยคือเขามีเคสให้ฟังเยอะแยะนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราเรียนแล้วมันมีความสนุกนะครับมันมีความอินกับเรื่องนั้นข้อนี้เนี่ยจริงๆผมส่วนตัวเคยเป็นนะตอนเด็กๆอ่ะเวลาผมเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยตอนเรียนเนี่ยผมก็ท่องเอาอ่ะตรงๆนะท่องไปสอบเนี่ยแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนี่ยังจำได้เลยนะครับคุณครูพาไปเมืองโบราณนะซึ่งผมว่าเด็กๆหลายคนคงเคยได้ไปนี่ขนาดไม่ได้ไปที่จริงๆนะไปแค่เมืองโบราณเนี่ยเราเริ่มอินแล้วว่าอ๋อที่เราท่องเนี่ยมันเป็นแบบเน้นแบบนี้เองนะครับก็มีคนนำทัวร์เขาก็อธิบายให้อะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราไปที่สถานที่จริงเนาะเรายิ่งอินเข้าไปใหญ่ว่าอ๋อไอ้ที่มันแบบเราเคยได้ยินแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆมันอยู่ในสถานที่แบบนี้อันนี้ก็คือการลิงก์กับเรื่องการเรียนกับประสบการณ์นะครับพอเรามีความชอบนะผมว่ามันก็จะสนุกในการเรียนมากขึ้นนะครับเทคนิคอันถัดไปนะครับเขาก็บอกว่าอย่าทอดทิ้งภาษาอังกฤษโอ้โหอันนี้ผมว่าทุกคนคงทราบแล้วปัจจุบันนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราพูดไม่ได้เนี่ยโลกเราจะแคบลงนะคือได้ภาษาอังกฤษตอนนี้โลกเราจะกว้างอันนี้เป็นสิ่งที่ส่วนตัวผมเป็นเหตุผลหลักอันนึงเลยนะครับที่ให้ลูกทั้งสองคนเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเขาได้ภาษาอังกฤษเนี่ยดูหนังฟังเพลงอันนี้แบบแค่เป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหรือแม้ก็เรื่องดู YouTube แล้วเดี๋ยวนี้นะคะใน Academy Udemy คือโลกมันเปิดแบบไม่รู้กี่สิบเท่าแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็คงไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษแล้วด้วยซ้ำนะครับภาษาจีนก็เป็นอีกภาษานึงที่ผมคิดว่าโอ้ต่อไปก็มีไม่ใช่ต่อไปอ่ะปัจจุบันก็มีคนหลายพันล้านคนเนี่ยที่พูดภาษาจีนได้นะครับก็มันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเราช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าเอาสักภาษาอังกฤษเนี่ยก็คงเป็นเบสิกพื้นฐานนะก็ถ้าอยากจะทำให้ลูกประสบความสำเร็จมากขึ้นเขามีแหล่งเรียนรู้ได้เยอะขึ้นอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็เรียนด้วยตัวเองเนาะจริงๆอย่าเรียกว่าเรียนด้วยตัวเองเลยจริงๆคุณครูก็สอนมาโดยตลอดอ่ะแล้วต้องขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่กรุณาสั่งสอนทำให้เราเรียนรู้ขึ้นมาแล้วว่าพอเราเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยผมก็ยังเป็นคนชอบอ่านหนังสือเรียนรู้ด้วยตัวเองในมุมของต่อยอดออกไปเนี่ยผมพบว่าหนังสือภาษาอังกฤษหลายๆเล่มก็เปิดโลกให้ผมหนังสือภาษาอังกฤษหลายๆเล่มก็เป็นหนังสือที่ดีหนังสือภาษาไทยผมก็อ่านนะครับอันนี้ผมว่ามันก็จะช่วยนะเรื่องของการเรียนอีกมุมนึงนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียนแต่ในห้องแล้วเอาเกรดอย่างเดียวแล้วก็ละทิ้งเรื่องอื่นนะครับข้อแนะนำคือเขาบอกว่าดนตรีศิลปะกีฬาเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านนะครับปกต่อให้เป็นคนเรียนเก่งได้เกรดดีๆแต่ไม่มีความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมเลยเขาก็บอกว่าก็จะเป็นคนที่ไม่มีความสามารถรอบด้านเพียงพออันนี้คงไม่ใช่เฉพาะเด็กนะผมว่าผู้ใหญ่เองนะครับจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเด่นเรื่องงานเรื่องเดียวแล้วทิ้งเรื่องศิลปะเรื่องดนตรีเรื่องอะไรพวกนี้นะแล้วต้องเรียนจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมว่าการเรียนในช่วงเด็กเนี่ยอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้อะไรได้เร็วกว่าผู้ใหญ่เยอะนะครับ
พอมาเรียนตอนโตนะเรียนดนตรีเรียนอะไรเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เรียนพยายามตอนเด็กๆไม่ได้คือผมเรียนดนตรีบ้างแต่ว่าไม่เยอะอ่ะพอโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแบบอยากเล่นกีตาร์เนี่ยโอ้โหไม่ง่ายเลยนะครับผมเห็นลูกสาวผมเนี่ยเริ่มเล่นพร้อมๆกับผมเนี่ยลูกสาวตอนนี้แบบไปเล่นได้ขนาดที่แบบก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเขาไปมีวงอ่ะแสดงคอนเสิร์ตอ่ะนะแต่ตัวผมนี่ยังดีกันอิเล็กเคขามากนะก็เป็นเพลงบ้างไม่เป็นเพลงบ้างอะไรเงี้ยก็เทียบเปรียบเทียบกันเลยว่ามันคนละเลเวลเลยนะอ่ะข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นข้อแนะนำนะซึ่งบางคนอาจจะบอกเฮ้ยอันนี้มันต้องแนะนำด้วยหรอนะคือเขาบอกใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นคำว่าใช้ให้เป็นไม่ใช่ว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะครับเด็กรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้อินเทอร์เน็ตเก่งกว่าเราอีกครับเขารู้เรื่องเราแอปพลิเคชันอะไรเยอะกว่าเราเยอะแยะครับแต่คำว่าใช้ให้เป็นแปลว่าเราต้องสอนให้รู้จักเรียนทั้งสองด้านของอินเทอร์เน็ตนะคืออินเทอร์เน็ตทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นใช่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆเนี่ยจะรู้เรื่องนี้ดีครับว่าพ่อใช้แอปนั้นสิพ่อใช้แอปนี้สิมันเร็วแต่ว่าอีกเหรียญอีกด้านนึงของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือดาร์กไซด์มันคือความอันตรายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งเราอาจจะมีความรอบคอบและรอบรู้เรื่องนี้มากกว่าก็อาจจะค่อยๆเล่าให้เขาฟังนะครับสิ่งนึงที่เขาบอกว่าอันตรายมากสำหรับเด็กก็คือการก๊อปปี้จากอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็เอางานมาส่งนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันผิดทั้งจรรยาบรรณและผิดทั้งกฎหมายด้วยจะถูกฟ้องด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องชี้แจงให้ลูกเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์สั่งให้เขียนบทความก็ไปเสิร์ชปุ๊บแล้วมันมีแอปพลิเคชันนะครับในการเช็คนะครับว่าบทความนี้คัดลอกไหมนะผมบอกนักศึกษาแม้กระทั่งระดับปริญญาโทเองปริญญาเอกเองว่าอย่าไปคัดลอกมานะถ้าเกิดเราคัดลอกมาแบบนี้เนี่ยสุดท้ายอ่ะมันอาจจะทำให้เราโดนจับได้โดนฟ้องเพิกถอนใบปริญญาคือมันไม่คุ้มค่าเลยที่จะทำนะผมแถมท้ายอีกสักนิดนึงก็แล้วกันสำหรับวันนี้จะได้คอนคลูดหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือในท้ายหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงเคล็ดลับ6ประการสำหรับคนที่มีลูกในช่วงวัยรุ่นนะฮะซึ่งมันตรงกับช่วงนี้ของผมพอดีเลยก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะฮะอันแรกคือเขาบอกต้องเข้าใจก่อนว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกอยากเป็นตัวของตัวเองมีความหงุดหงิดคือเขาใช้คำว่าเข้าใจการทำงานของฮอร์โมนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องปกติที่บางทีเขาอาจจะดื้อหรือว่าดูไม่มีเหตุผลดูอะไรต่างๆเถียงอะไรเงี้ยให้เราคิดว่ามันคือฮอร์โมนมันคือฮอร์โมนบางทีเราก็ขึ้นใช่ไหมแบบเฮ้ยทำไมเถียงทำไมแบบอย่างงู้นอย่างนี้สั่งไม่ยอมทำอันที่สองเนี่ยคือเขาบอกว่าพยายามทำให้เขามีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาค้นพบอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยคือความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมั่นใจแล้วก็ไม่หลงทางไม่สูญหายอย่างคุณแอคเนชาเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งชื่อให้ลูกเนี่ยเพื่อสร้างความเป็นตัวตนนะลูกของเขาเนี่ยจะมีชื่อที่มีธีมของคำว่าสันติภาพอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยพยายามสร้างว่าเขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนดีเขาอะไรสักอย่างที่มันเป็นแวลูของเขานะอันที่สามเนี่ยเขาใช้บอกว่าหัวใจที่ไม่แบ่งแยกหรือแปลความหมายแบบนี้นะครับบอกว่าให้เขารับรู้ถึงความแตกต่างและสนุกกับความหลากหลายคือเริ่มสอนเขานะครับว่าคนเราอาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถอยู่กับคนที่มีความคิดที่แตกต่างจากเราได้ถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของ discrimination นะมีคนดำมีอะไรอย่างต่างๆนานาเนี่ยก็ค่อยๆสอนเขานะครับอย่างในประเทศไทยก็อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของความคิดทางด้านการเมืองอะไรต่างๆที่เราก็อาจจะเผชิญกันอยู่นะปัจจุบันเนี่ยอันนี้คงไม่ได้อยู่เฉพาะเด็กด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วผู้ใหญ่เองก็ต้องเรียนรู้นะถัดไปที่เราต้องแนะนำเขาคือความรักคือประสบการณ์ล้ำค่าของชีวิตแปลว่าเขาอาจจะเริ่มมีแฟนสอนเขาให้รู้ว่าการรักใครสักคนเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องไปแบบปิดกั้นเขานะครับแต่ก็ต้องสอนในเรื่องของการให้ความสำคัญของตัวเองแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่ามันมีความสัมพันธ์เกินเลยไปมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นความรับผิดชอบเรามีมากพอหรือเปล่าที่จะทำแบบนั้นนะครับแล้วก็พูดคุยกันเรื่องปรัชญาชีวิตนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าช่วงวัยวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาอาจจะวิตกกังวลเขาอาจจะมีความสับสนว้าวุ่นใจต่างๆเนี่ยเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะสอนเขาได้ในเรื่องราวเหล่านี้นะแล้วข้อแนะนำมาสุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่าเมื่อทะเลาะกันเนี่ยต้องเผชิญหน้าแปลว่า
เรามีอยู่แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่กับลูกโดยเฉพาะลูกที่เป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีปัญหากันเขาบอกว่าแสดงความรักออกมาครับเรารักกันอยู่แล้วนะครับการมีปัญหาก็เผชิญหน้าเผชิญหน้าไม่ใช่ว่าต้องทะเลาะกันนะเผชิญหน้าก็คือการพูดคุยกันคุณแม่แอคเนชางเขาก็จะพูดถึงว่าลูกเขาเนี่ยน้อยใจคุณแม่ว่าคุณแม่เอาใจพี่มากกว่าใจน้องมากกว่าต่างๆนานาซึ่งสุดท้ายคุณแม่ก็กลับมาเคลียร์ใจกับลูกเขานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะหนังสือเล่มนี้ยังพูดถึงเรื่องราวต่างๆของการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของลูกๆเขานะครับยังพูดถึงเรื่องของว่าเอ๊ะจริงๆเรื่องค่าเทอมไม่ใช่เป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะครับผมว่าผมรีวิวมามากเพียงพอนะครับก็ต้องบอกว่าไม่สามารถลงรายละเอียดได้ขนาดนั้นมันไม่มีทางในการรีวิวหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะพูดอยู่เสมอนะครับถ้าท่านฟังผมรีวิวแล้วท่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เนี่ยอ่านเองจะดีกว่าเพราะว่ามันลึกกว่ามันมีเคสอะไรเยอะแยะมากมายแล้วผมคงเอาแค่เป็นภาพใหญ่ภาพรวมมาเล่าให้ท่านฟังถึงขนาดภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็รีวิวมา4ตอนนะถ้าจำไม่ผิดนะ4ตอนซึ่งผมก็แทรกสอดแทรกประสบการณ์ส่วนตัวเข้าไปด้วยนะครับความคิดเห็นส่วนตัวต่างๆเข้าไปด้วยนะพูดชื่ออีกครั้งนะครับ50วิธีสอนลูกทั้ง3เข้าเรียนสแตนฟอร์ดนะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ The happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิหนังสือโดยศาสตราจารย์ดร.นพดลร่มโพอาจารย์นักเขียนและพอดแคสเตอร์ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิหนังสือที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหาซื้อได้แล้ววันนี้ในเพจนพดล Stories ร้าน C1และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิ